ดื่มน้ำน้อยคือร่างกายมีภาวะขาดน้ำนะคะถ้าร่างกายมีภาวะขาดน้ำเราจะเพลียแน่นอนนะคะเหมือนคนติดเกาะทะเลทรายนะคะก็คือเราก็จะมีภาวะเพลียง่ายเกิดภาวะแบบ dehydration ก็ง่ายที่สุดวิธีแก้ก็คือดื่มน้ำวันหนึ่งสลิตรซึ่งถ้าเราดื่มน้ำน้อยมันก็จะนำมาสู่สาเหตุข้อที่10วันนี้ใครที่ชอบอั้นฉี่บ่อยก็จะนำไปสู่ภาวะโรคติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนะคะ สวัสดีค่ะสิบสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกเพลียไม่มีแรงนะคะข้อที่หนึ่งอนอนไม่พอนะคะก็คือหมายความว่านอนน้อยกว่าแปดชั่วโมงนะคะถ้าเราจัดเวลาได้ดีเนี่ยเราจะนอนพอจริงๆการนอนพอนี่คือมันมีสองอย่างนะคะนอกจากปริมาณก็คือนอนแปดชั่วโมงแล้วคุณภาพในการนอนด้วยนะจ๊ะแต่ว่าข้อแรกนี่หมอพูดถึงปริมาณในการนอนก่อนนะก็คืออย่างน้อยแปดชั่วโมงนะคะ แล้วก็นอนประมาณก่อนสี่ทุ่มเพื่อที่ว่าโกรทฮอร์โมนมันจะได้ออกมาทํางานได้เต็มที่นะแล้วเราก็จะได้รู้สึกสดชื่นเต็มอิ่มแต่ทีเนี้ยก็มีอีกหลายคนนอนเร็วแล้วแต่ว่ามาข้อสอมันต่อเนื่องกันนอนไม่มีคุณภาพอาการสลิปแอปเนียนะคะก็คือการภาวะที่หยุดหายใจระหว่างนอนซึ่งอันเนี้ยอันตรายมากสลิปแอปเนียเนี่ยนะคะ,ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดใน คนที่อ้วนมากไม่ใช่อ้วนธรรมดาแบบอ้วนมากเพราะว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยร่างกายเราแบบมันผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันรีแลกซ์นะคะก็คือมันก็จะคลายตัวแล้วทุกอย่างมันก็จะกดลงไปนะคะก็มันก็ไปกดระบบทางเดินหายใจไปด้วยนะคะแต่ว่าคนที่หยุดหายใจในช่วงระหว่างนอนเนี่ยเขาอาจจะหยุดได้ถึงเป็นแบบนาทีเลยนะซึ่งแล้วไอ้พวกนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะคะพวกนี้มันจะต้องตรวจเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รักษามีโอกาสที่จะแบบ เสียชีวิตได้ใครที่สูบบุหรี่จะเกิดภาวะสลิปแอปเนียได้ง่ายนะมีโอกาสความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นก็ถ้าสูบบุหรี่ก็ต้องงดบุหรี่นะจ๊ะข้อสามกินสารอาหารให้ถึงถูกต้องค่ะนี่ก็คือกินน้อยนะคะกินน้อยแล้วไม่มีพลังงานนะคะกินน้อยเกินไปซึ่งอาจจะไม่ค่อยเจอในกลุ่มเรานะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ทำตามวิธีที่หมอสอนไปทำ4 4 2กิโลครัรบูทแฟททำไอเอฟนะคะก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกคือถ้าเกิดว่าเราข้อมูลแน่นแล้วนะแล้วเราก็ทำ ตามแบบที่หมอได้ให้ข้อมูลไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปยึดหลักในเรื่องของจํากัดแคลอรี่อันนี้มีปัญหาเลยนะคะก็จะรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงมาข้อ <Microsoft> 4นะคะอันเนี้ยอาจจะต้องสังเกตว่าเรามีภาวะซีดหรือเปล่านะคะอาจจะมีภาวะซีดคือเลือดจางนะคะแอนิเมียนะคะก็คืออันเนี้ยถามว่าถ้าไม่เจาะเลือดจะรู้ได้ไหมได้เอากระจกมาปุ๊บเราก็แบบทำอย่างเงี้ยคะ่ะดูว่า ผิวข้างในตาของเราอะคะ่ะที่มันแดงๆข้างในเนี่ยนะ มันซีดไหมนะคะจะรู้ได้ไงซีดเทียบกับของชาวบ้านนะคะปกติมันต้องออกชมพูถึงแดงนะมันต้องออกชมพูอมแดงถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นชมพูออกขาวอันนี้คือซีดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีภาวะซีดเนี่ยนะคะอาจจะขาดพวกธาตุเหล็กทำไมคนที่ซีดแล้วถึงเพลียเพราะว่าเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยคะ่ะมันจะทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนนะตัวฮิโมโกโบินนะคะ ในเม็ดเลือดแดงเนี่ยย่อว่า Hb นะฮิโมโกบินในเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะคะมันเป็นตัวที่ขนส่งออกซิเจนนะคะถ้าเกิดว่าตัวเม็ดเลือดแดงมันน้อยก็แปลว่าออกซิเจนน่ยก็จะไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆในร่างกายได้น้อยลงเข้าใจไหมนั่นก็คือเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงเพลียนะคะธาตุเหล็กทานอะไรนะจ๊ะากินธาตุเหล็กก็ ขาดเลือดกินเลือดจะง่ายสุดนะคะเป้มเลือดหมูจ้านะคะในนั้นจะมีเหล็กเยอะนะคะหรือกินเนื้อแดงได้ตาบก็เพิ่มเข้าไปนะคะมันก็จะไปเพิ่มฮีโมโกลบินหรือกินธาตุเหล็กก็ได้ง่ายสุดนะคะเ,เหมือนเวลาที่เราไปบริจาคเลือดแล้วเขาเขาก็ให้แบบวิตามินมาเห็นปะ่ะไอ้สีแบบสนิมสนิมอะไอ้นี่ธาตุเหล็กนะคะหรือกินถั่วก็ได้ในถั่วก็มีธาตุเหล็กอยู่สูงนะคะข้อห้านะคะภาวะซึมเศร้านะคะอันนี้เป็นอาการทางสภาพจิตใจนะคะ ซึ่งถ้าภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันก็บวกกันหลายเรื่องมากสภาพจิตใจด้วยอารมณ์ด้วยนะคะแล้วมันก็ส่งผลต่อร่างกายก็จะทําให้ร่างกายเพลียไม่มีแรงใครที่แบบเจอสภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนไปในช่วงระหว่างวานันแล้วรู้สึกแบบเจอเรื่องไม่ดีเจอเรื่องร้ายเอออันนี้มันก็มันก็จ,จะเป็นชั่วคราวนะแล้วเดี๋ยวพอเราหายเนี่ยเรี่ยวแรงเราก็จะกลับขึ้นมาใหม่ถูกไหมคะข้อ6ก็คือมีภาวะไฮโปไทรอยนะคือต่อมไทรอยทํางานผิดปกติตัวไทรอยต่ํา ภะะาวะไทรอยด์ต่ำเนี่ยคือฮอร์โมนไทรอยมันทำหน้าที่ทำให้ร่างกายแบบเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายทุกเรื่องนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไทรอยฮอร์โมนต่ำปุ๊บมันก็จะทำให้การเผาผลาญในร่างกายต่ำลงหมดเลยนะคะการเผาผลาญในร่างกายก็ทุกเรื่องเลยนะคะ มันก็ตั้งแต่ในเรื่องของอุณหภูมิในร่างกายกระบวนการย่อยอาหารนะคะในเรื่องของการเซฟพลังงานก็คือดาวเกรดทุกอย่างลงนะคะไม่อยู่ในโหมดเผาผลาญก็เลยก็ต้องเอามาเก็บเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะไฮโปไทรยด์ก็จะอ้วนง่ายนะคะจะช้าช้านิดนึงนะคะเป็นโหมดเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นโหมดสโลโมชันนะคะก็คออือชาวบ้านเขาแบบ ร้อนกันอันนี้ก็จะหนาวนะคะเป็นคนขี้หนาวทำอะไรช้าๆแล้วก็กินแล้วก็อ้วนง่ายนะคะถ้ามีอาการลักษณะประมาณนี้ต้องจับตรวจไทรอยดก่อนเลยนะจ๊ะข้อ7กินกาแฟเยอะเกินไปก็คือคาเฟอีนโอเวอร์โหลดอะพวกเรานะคือปกติมันก็ควรกินวันหนึ่งแก้ว2แก้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าในคนที่แบบกินกาแฟจนวันหนึ่งสแก้ว4แก้ว ถึงแม้ว่าเราจะกินกาแฟาเข้าไปเยอะขนาดไหนเนี่ยร่างกายมันเกิดการแอนตี้ต่อมหมวกไตมันพังไปละก็คือมันเกิดภาวะที่ร่างกายมันมันถูกทําลายไปด้วยคาเฟอีนไฮโดสคาเฟอีนสูงๆนะคะต่อมหมวกไตก็พังหัวใจเต้นเร็วมาก ความดันขึ้นสูงอันนี้ก็คือรู้สาเหตุเลยนะก็งดเลยนะแต่ไม่ใช่แบบว่างดทันทีนะคะต้องค่อยๆลดลงจนเลิกนะถึงจะดีขึ้นเพราะอะไรทาไมเลิกทันทีไม่ได้ถ้าในคนที่แบบโอเวอร์โหลดคาเฟอีนเบอร์นี้นะคะคือไม่ใช่คนที่แบบกินวันละแก้วคือถ้ากินวันละแก้วเนี่ยแล้วค่อยๆแบบแล้วจะลดจะเลิกไปเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนที่โหมมาอย่างหนักแล้ววันหนึ่งสามสี่แก้วทุกๆวันมาแล้วอยู่ดีๆจะสต็อปเลิกไปเลยเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับแบบมีอาการถอนกาแฟนะคะ

ก็ร่างกายก็จะเพลียหนักมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็ในคนที่โหลดกาแฟมาอย่างหนักต้องค่อยๆลดข้อแคนที่เพลียง่ายนะคะคืออาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นเบาหวานแต่ไม่เคยตรวจก็ได้เอาง่ายๆหรือภาวะดื้ออินซูลินมันเห็นชัดมากที่สุดก็คือแน่นอนน้ํนานหนักขึ้นจ้ะเอ,อ่อแต่ว่าหลายๆคนที่แบบเพลียโดยที่แบบไม่ทราบสาเหตุนะคะไม่ค่อยมีแรงเนี่ยลองไปเช็คเลือดดูก่อนนะข้อ9ดื่มน้ําน้อยคือร่างกายมีภาวะขาดน้ํานะคะ ถ้าร่างกายมีภาวะขาดน้ําเราจะเพลียแน่นอนนะก็เหมือนคนติดเกาะทะเลทรายนะคะก็คือเราก็จะมีภาวะเพลียง่ายเกิดภาวะแบบ dehydration ก็ง่ายที่สุดวิธีแก้ก็คือดื่มนะ้ําวันหนึ่งสลิตรซึ่งถ้าเราดื่มน้ําน้อยมันก็จะนํามาสู่สาเหตุข้อที่10วันนี้ใครที่ชอบอั้นฉี่บ่อยก็จะนําไปสู่ภาวะโรคติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนะคะอันนี้ส่วนใหญ่เป็นในผู้หญิงนะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยท่อ เขาสั้นกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เรา อันฉี่ในผู้หญิงเนี่ยนะคะมันจะทําให้พวกเชื้อแบคทีรียเนี่ยมันไต่ตัดตดดต,ดตดขึ้นไปนะคะแล้วก็เกิดภาวะติดเชื้อได้ง่ายกว่านะคะทีนีน้อาการติดเชื้อเนี่ยก็คือมันจะมีอาการแบบปวดแสบขัดนะคะหรือถ้าใครที่เป็นมากบางคนอาจจะมีไข้แต่ว่าถ้าใครที่เป็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะก็คือโอกาสรีคลัลเลน์หรือกลับมาเป็นซ้าอะ่ะมันง่ายมากเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยเป็นอย่าเป็นดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยโอกาสเป็นซ้ํากลับไปแบบง่ายมาก เ,เพราะอะไรเพราะว่าท็อกซินในแบคทีรียนะเ,เวลาที่มันย้อนขึ้นไปแล้วเนี่ยนะแบคทีรียร่างกายต้องกาจัดไม่เลือดเขาก็ต้องมาถ้าใครเป็นครั้งแรกอาจจะมีไข้แต่พอเรากินยานะคะเราต้องกินยาให้ครบด้วยนะเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีรียนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือห้ามอั้นฉี่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดื่มน้ําให้มากด้วยเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องแบบดูแลตัวเองด้วยนะแต่ผู้ชายจะมีปัญหาน้อยกว่านะคะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ง่ายและที่สําคัญที่ที่สําคัญที่จะบอกก็คือว่าโรคเนี้ รีเครนกลับมาเป็นอีกเนี่ยอาการมันบางทีมันแบบไม่ชัดพวกเรามันจะแสดงออกแค่แบบเพียเพียๆมีอาจจะมีไข้ต่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็เพียเพียๆแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้นั่นแหละโดนแล้วนะคะบางทีก็คือมันมีภาวะติดเชื้ออยู่ข้างในเป็นเพราะว่าการอั้นฉี่กับดื่มน้ําน้อยเนี่ยมันทําให้เกิดการติดเชื้อข้างในตัวเรานะจ๊ะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันวันจันทร์อังคารสุกตอนสองทุ่มนะในเวลาปกติวันนี้หมอสรินไปก่อนนะคะบ๊ายบาย